ครับนี่คือเหตุการณ์เมื่อวานนี้ครับวันที่30เมษายนอยู่ที่ถ้ำบาจอกปู่ย่าพุ่นลงมาในระหว่างเปิดเพลงลั่นถวายปู่ย่าแล้วก็อีกทางแม่ครูครับแม่ครูปู่นาคงวดที่แล้วแม่ครูปู่นาคไปขอโชคฮิตถ้ำบาจอกได้รางวัลที่5 2ใบมาวันที่2พฤษภาคมนี้จะเป็นตัวเลขตัวไหนปู่ย่าจะให้ตัวไหนรับชมไปพร้อมๆกันนะครับอย่าลืมนะครับขอบคุณแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องกะเสียมชัยใจเกินร้อยครับได้ตับตรมาบูชาคุณพระธาบูชาคุณพระธาOh, oh, oh.
เสาปูนภูละคูก็ยังดีต่อกันเป็นสายตอนนี้สร้างไว้แล้ววันนี้เรามาเอาบุญเตต่อบุญเป็นสายเป็นสายกันเนาะพี่น้องเนาะไปหมดนะคุณเอาตรงนี้ให้แม่เพิ่นเฮ็ดอีหยังให้สักก่อนเพิ่นลงมาประทับรับแม่ศรีประไพศรีประไพจะเริ่มเด้งวันที่แล้วรางวัลที่5เด้ยี่แม่ศรีประไพนี่มีพระองค์เทพดวงศิลป์ดวงธรรมลงประทับพี่น้องโอ้ยดีใจได้เกิดอาเพศอีหลีกันทั้งว่าเกิดอาเพศผมพอดปากขจาวาอีหลีโอ้ยจะไปโยเย็นเป็ดสุกจะไปดงเครื่องเหลืองเหลืองบ้านเราผู้ขาน้ำตาจะพ่อออกเห็นทีเห็นน้องเขามารวมบุญรวมกุศลรวมศิลป์รวมท่านน้องกันหลายๆ5 2เบิ่งเป็น6ก็ได้เป็น2กันเป็น2กันละพี่ยังแบบพี่แม่เพิ่งเชิญในตัวไรล่ะเอาพี่เจริญเอาตาได้ดีถ้าเพิ่งทางนี้เป็นบอลไม่เรียกเสียงสองสองทั้งนั้นกับทั้งนั้นประเทศเพิ่งลงมาประทับสิล่ะทั้งหมดหลายๆองค์หลายๆทั้งประทับเก่าพี่เจริญหน้าเอาพี่เจริญหน้าเอาพี่น้องฝั่งฝ่ายผู้เป็นผู้บริโภคเด็กสองสมัยก่อนผสมครับนี่คือแนวทางตัวเลขครับปูยาเพิ่งลงมาให้โชคเบิ่งให้ดีนะครับทุกท่านครับแต่ว่าก็เห็นก็คือ52นั่นแหละครับเลข5กับเลข2แต่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่บุญบารมีงวดที่แล้วครับไปคู่กับมาขอโชคปุญญาอยู่ที่ธรรมจอกแห่งนี้นะครับได้แล้ววันที่52ใบนะครับงวดที่ผ่านมางวดที่ขอโชคดีนะครับกับแนวทางตัวเลขวันที่2พฤษภาคมนี้ได้แก่แม่เลข52ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องกระเสียมชัยใจกระลอยเฮ้งๆปังๆครับ